นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ทำคลิปตลอดเวลาที่ไปเที่ยวสีหนุวิลในประเทศกัมพูชาเขาบอกว่าตอนนี้ฉันมาถึงสีหนุวิลแล้วมีหลายๆคนนะที่ยังไม่รู้จักสีหนุวิลดีพอสิ่งที่ฉันกำลังจะพูดอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีนักที่ฉันจะพูดถึงพวกเขาในขณะที่ฉันอยู่ในจังหวัดพระสีหนุเขาบอกว่าที่นี่เต็มไปด้วยกลุ่มคนจีนน่ะแต่ว่าต้องขออนุญาตพูดนะฉันรู้สึกว่าตอนนี้ตัวฉันเล็กมากเลยตอนอยู่ในจังหวัดสีหนุวิลโดยจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ฉันสังเกตนะคนจีนที่มาอยู่ในสีหนุวิลในกัมพูชาเนี่ยเป็นเหมือนกับคนที่มาเพื่อต้องการที่จะเข้ามายึดครองสถานที่อะไรประมาณนั้นเลยเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยทุกๆอย่างคนจีนน่ะได้ยึดสีหนุวิลไปหมดแล้วฉันเพิ่งสังเกตเห็นทุกๆอย่างที่นี่เต็มไปด้วยภาษาจีนดูเหมือนว่าบางทีก็ให้ความรู้สึกว่าค่อนข้างแปลกแล้วก็ที่สีหนุวิลนี่นะไม่ใช่สถานที่ที่ค่อนข้างจะน่ามาเที่ยวเท่าไหร่ฉันใช้เวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อไปยังอพาร์ตเมนต์ที่ฉันพักอยู่การที่ฉันเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหัวสีทองที่มาเที่ยวที่สีหนุวิลเนี่ยเหมือนกับว่าหลายๆคนที่เนี่ยจ้องตามมาที่ฉันน่ะเหมือนกับที่เคยไปเที่ยวที่อื่นเลยแต่ว่าฉันก็พยายามจะไม่ตกใจนะที่เป็นเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นคืออากาศที่สีหนุวิลเนี่ยค่อนข้างจะร้อนถือว่าร้อนมากเลยแหละแล้วฉันจะบอกว่าสถานที่ที่ฉันเลือกเป็นอพาร์ตเมนต์ที่ฉันเข้าพักเนี่ยมันแปลกมากๆเลยอะไม่รู้ว่านี่หรือสถานที่ที่สามารถจะเข้าพักได้ฉันบอกเลยนะว่าฉันกลัว 50% และอีก 50% น่ะฉันก็รู้สึกสับสนยังบอกไม่ถูกเลยเหมือนกับว่าในสีหนุวิลเนี่ยเต็มไปด้วยตึกที่รกร้างแล้วก็ว่างเปล่าดูสิข้างทางเนี่ยทั้ง2ทางเลยนะเต็มไปด้วยอาคารหลายชั้นสูงตั้งตระหง่านแต่ว่าไม่มีตึกไหนสร้างเสร็จสักตึกเลยตึกทางด้านซ้ายเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าพยายามจะสร้างให้เสร็จนะแต่ว่าพอมองไปรอบๆก็เหมือนกับว่ามีตึกลักษณะแบบเนี้ยขึ้นเต็มไปหมดเลยแต่ว่าไม่มีคนงานสร้างต่อเหมือนกับว่าตึกต่างๆเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะสร้างขึ้นหรือไม่ก็สร้างกันแบบสเปะสปะมากๆเหมือนมีตึกสร้างขึ้นใหม่มากมายแต่ว่าไม่มีระเบียบเลยระหว่างที่กำลังเดินอยู่คือไม่รู้เลยว่าตึกไหนเนี่ยสร้างเสร็จหรือว่าสร้างไม่เสร็จถ้าเกิดมองผิวเผินจากภายนอกนะอาจจะเข้าใจผิดก็ได้เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าตึกไหนสร้างเสร็จหรือสร้างไม่เสร็จตอนนี้ฉันมาถึงอพาร์ตเมนต์ที่จองเอาไว้แล้วดูลิฟต์สิฉันกำลังจะขึ้นไปห้องพักของฉันนะแต่ว่าทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ฉันหน่อยเถอะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่สร้างเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยคือที่พักน่ากลัวมากแล้วก็มาดูสิเดี๋ยวฉันจะโชว์ให้ดูนะฉันไม่แน่ใจเลยว่าลิฟต์ลักษณะเนี่ยจะสร้างขึ้นมาแบบถูกต้องตามมาตรฐานหรือเปล่าโอ้ฉันเข้ามาในลิฟต์แล้วก็ถึงเวลาที่ฉันจะออกจากลิฟต์ตัวนี้แล้วลิฟต์นี้ดูหลอนมากๆเหมือนกับในหนังเลยใครจะรู้เนอะว่าตอนที่สร้างตึกนี้เนี่ยอาจจะแบบว่ามีการวางโครงการที่ดีมากๆแต่ว่าตอนนี้ดูสิฉันชาจะไม่แน่ใจแล้วว่าการมาเที่ยวสีหนุวิลเนี่ยจะเหมือนกับที่คิดหรือเปล่าดูสินี่คือด้านนอกของที่พักของฉันดูสกปรกมากเลยตามพื้นนั้นเต็มไปด้วยขยะแล้วก็ถุงพลาสติกมากมายฉันว่านะระหว่างที่ฉันลากล้อกระเป๋าล้อลากออกมาที่เนี่ยล้อกระเป๋าของฉันอาจจะพังก็ได้ฉันรู้สึกสงสารกระเป๋าล้อลากของฉันขึ้นมาทันทีแต่ว่าฉันก็ยกไม่ไหวเพราะว่ากระเป๋านั้นหนักมากเลยข้างในแต่ไม่เป็นไรลองดูละกันที่นี่คือแบบสีหนุวิลคือร้อนมากๆร้อนแบบชื้นๆฉันกำลังจะเดินไปรอบๆแล้วก็หวังว่าจะให้แท็กซี่มารับนะแต่ระหว่างที่รอแท็กซี่เนี่ยเราลองเดินเล่นสำรวจแถวๆนี้กันว่าจะมีเห็นอะไรอีกไหมเดี๋ยวฉันลองดูก่อนนะว่ากระเป๋าล้อลากของฉันเนี่ยยังอยู่ในสภาพดีหรือเปล่าก่อนที่เราจะเดินเล่นไปอีกสักพักนึงก็เท่าที่ถ่ายให้ดูนะลองดูสิตึกต่างๆเนี่ยเหมือนกับว่าสร้างขึ้นด้วยความที่ไม่ตั้งใจเหมือนกับว่าสถานที่ต่างๆสร้างขึ้นมาแค่นั้นแหละแต่ว่าไม่ต้องสร้างให้เสร็จก็ได้ก็เลยดูเหมือนกับว่ามีตึกร้างไปหมดเลยในสีหนุวิลลองดูสิในเมืองนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะบางคนก็ถืออะไรสักอย่างเอาไว้ในมือแต่ก็นั่นแหละเราจะไม่พูดถึงละกันคือฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วแหละที่ฉันจะออกไปจากเมืองนี้สักทีฉันรู้สึกไม่ชอบเมืองนี้เลยค่อนข้างจะน่ากลัวถ้าเกิดพูดจริงๆนะฉันรู้สึกว่าเป็นเมืองที่อันตรายที่สุดเลยเท่าที่ฉันรู้สึกมา
ทางเดินก็ขรุขระแล้วก็มีขยะเต็มไปหมดฉันรู้สึกว่าในเมืองเนี้ยคนทั่วไปส่วนใหญ่คงไม่ค่อยกล้ามาอยู่อ่ะเหมือนกับว่าคนที่มาอยู่ในเมืองเนี้ยจะเป็นพวกแก๊งอะไรสักอย่างโชคดีนะที่ฉันยังอยู่รอดปลอดภัยอยู่ก็คงจะเป็นเหมือนกับที่ในข่าวเขาพูดกันว่าที่สีหนุวิลเนี่ยเป็นแหล่งอะไรสักอย่างนึงหวังว่าทุกๆคนจะรู้นะเพราะว่าข่าวก็ออกมาอยู่แล้วแต่สำหรับฉันรู้สึกว่าที่นี่มันบ้ามากระหว่างที่ฉันเดินไปข้างทางนะคนที่มองเห็นฉันเขามองด้วยสายตาแปลกๆอ่ะเขาอาจจะงงว่าเอ๊ะฉันมาที่นี่ทำไมเนี่ยและสุดท้ายฉันก็ตัดสินใจบินออกจากกัมพูชาแล้วตรงไปยังโฮจิมินห์ซิตี้เมืองที่น่าท่องเที่ยวในเวียดนามซึ่งที่นี่จะเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายก่อนที่ฉันจะกลับไปที่ประเทศของฉันโดยตอนนี้สีหนุวิลนั้นว่ากันว่ากลายสภาพเป็นโชว์รูมตึกร้างที่มีอาคารนับร้อยหลังจากทุนจีนนั้นถอนตัวออกไปหลังจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจีนชะลอตัวอย่างแรงทำให้นักลงทุนบางคนออกจากกัมพูชาแล้วก็ไม่กลับมาอีกโดยสีหนุวิลนั้นเป็นเมืองรีสอร์ทริมทะเลอ่าวไทยและเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของกัมพูชาเต็มไปด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างเสร็จแค่ครึ่งๆกลางๆมีจำนวนหลายร้อยโครงการซึ่งหากย้อนกลับไปไม่ถึง10ปีก่อนหน้านี้ทำเลที่ยอดเยี่ยมบนชายฝั่งอ่าวไทยสีหนุวิลนั้นถือว่าเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากๆในช่วงกลางทศวรรษที่2010จากกระแสเงินทุนของจีนที่หลั่งไหลเข้ามาโดยสาเหตุที่ว่ากัมพูชาต้องการจะสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขณะที่จีนนั้นก็มียุทธศาสตร์ริเริ่ม1แถบ1เส้นทางที่ทำให้เม็ดเงินการลงทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนของจีนไหลมายังประเทศในแถบเอเชียรวมทั้งประเทศกัมพูชาแต่ว่าหลังจากการระบาดของโควิด-19 นักลงทุนก็เดินทางกลับจีนแล้วก็ไม่กลับมายังกัมพูชาอีกเลยแม้ว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลายและประเทศจีนนั้นจะกลับมาเปิดประเทศแต่ว่าสีหนุวิลกลายเป็นโชว์รูมตึกร้างที่สื่อตะวันตกนั้นเรียกว่า Ghost Building เพราะว่าดูวงเวงเงียบเงาไร้สรรพสิ่งที่บ่งบอกถึงการน่าอยู่อาศัยโดยมีข้อมูลของทางการท้องถิ่นบ่งชี้ว่าในปัจจุบันนี้สีหนุวิลมีอาคารร้างที่สร้างไม่เสร็จหรือว่าสร้างไว้ครึ่งๆกลางๆประมาณ360หลังและมีอีกประมาณ170หลังที่สร้างเสร็จแล้วแต่ก็ว่างเปล่าไม่มีผู้คนเข้ามาพักอาศัยซึ่งในเคอีเอเชียสื่อใหญ่ของญี่ปุ่นได้ไปสัมภาษณ์เจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งในสีหนุวิลซึ่งเขาเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากทุนจีที่ถอนตัวออกจากสีหนุวิลโดยสิ่งที่ทิ้งเอาไว้ก็คือซากอาคารคอนกรีตที่สร้างไม่เสร็จที่อยู่บนที่ดินของเขาโดยมีรายงานออกมาว่าสถานการณ์ฟื้นตัวในสีหนุวิลนั้นแตกต่างจากเมืองสิมาราชซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยอดฮิตของกัมพูชาที่รู้จักกันในฐานะเมืองที่ตั้งนครวัดที่เป็นแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการรับรองโดยองค์การยูเนสโกซึ่งการท่องเที่ยวก็เริ่มมีการฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าสีหนุวิลนั้นมีหลายเหตุปัจจัยที่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวไม่หลั่งไหลเข้าไปเหมือนเดิมโดยรัฐบาลกัมพูชาประเมินว่าจะต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มเติมเพื่อก่อสร้างอาคารที่สร้างไม่เสร็จในสีหนุวิลโดยมีมูลค่าสูงถึง 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งอย่างไรก็ตามกัมพูชานั้นเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาเงินทุนจีนอย่างหนักเพราะฉะนั้นคงจะเป็นเรื่องยากที่จะอุดช่องว่างที่จีนนั้นทิ้งเอาไว้ด้วยการเชิญชวนนักลงทุนจากประเทศอื่นๆให้เข้ามาลงทุนในสีหนุวิลโดยว่ากันว่าความเป็นไปได้อย่างหนึ่งในการพลิกฟื้นสถานการณ์การลงทุนในสีหนุวิลน่าจะเป็นญี่ปุ่นเพราะว่าแม้บริษัทญี่ปุ่นจะมีบทบาทในกัมพูชาน้อยกว่าประเทศไทยหรือเวียดนามแต่ญี่ปุ่นก็ให้การสนับสนุนการก่อสร้างท่าเรือสีหนุวิลซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกเพียงแห่งเดียวของกัมพูชามาเป็นระยะเวลานานกว่า3ทศวรรษแล้ว